21สัปดาห์แห่งการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบของนักล่าฝัน6คนสุดท้ายสู่รอบชิงชนะเลิศในสัปดาห์นี้ด้วยโจทย์เพลงการแข่งขันที่พวกเขาตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองพชาวี3ฉายาหนุ่มหน้าเดียวตัวแทนออดิชั่นจากภาคกลางกับ3ปีแห่งความมุ่งมั่นบนเวทีแห่งนี้ตั้งใจไว้หรือเปล่าว่าถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าจะมาอีกก็จะลองดีกว่าอายุจะเกินพชาไม่ทิ้งความมุ่งมั่นเขาใช้บทเรียนทุกสัปดาห์พัฒนาตัวเองทุกด้านโดยเฉพาะบุคลิกภาพจากเด็กที่เข้ามาในบ้านแล้วก็หมกมุ่นกับความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ดูเหมือนเครียดนะคะแต่จริงๆเขาไม่ได้เครียดแต่เขาเป็นคนตั้งใจมากแต่วันนี้คาชารีแล็กซ์คาชาเริ่มเปิดตัวเองแล้วที่สำคัญเราได้เห็นเสน่ห์ของเขาอะวันอาทิตย์ต้องติดงานอยู่บ้านแม้โดนแม่เจ็บก็เอาเธอเราจะเดินทางนี้มันก็อยู่ที่เราแม้จะนอนฝันเห็นภาพตัวเองขึ้นไปร้องเพลงบน Impact ทีนี้มันภาพที่แบบเคยฝันไว้มันกำลังจะเป็นจริงสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คชาได้จากบ้านหลังนี้นะครับคือมิตรภาพที่ได้จากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคุณครูเป็นเทรนเนอร์เป็นเพื่อนๆด้วยกันขอบคุณคุณแม่ขอบคุณอาแปะขอบคุณอาอึ้มเวลาทุกครั้งที่แบบผิดพลาดก็แบบยังมีแม่มีอาแปะมีอาอึ้มมีน้องๆแบบคอยซัพพอร์ตให้ขอบคุณบ้านบุญอนันต์ครับไปร้องเพลงก็คือแบบเขาว่าประมาณว่าเอ็นดูเฮ้ยมาซ้อมไม่เป็นไรแล้วเขาก็จะช่วยวางแผนว่าเอ้ยถ้าเรามาประกวด AF เนี่ยเราควรจะเตรียมเพลงแบบไหนแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยโหวตให้ผมอยู่ได้มาถึงวีคนี้คือแบบผมต้องขอบคุณทุกๆคนขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากที่ช่วยโหวตให้ผมด้วยอะไรก็ตามแต่ไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรในตัวผมแล้วเขาถึงโหวตให้ผมแบบอยากจะขอขอบคุณมากๆจริงๆครับ3ปีแห่งการล่าฝันของคชากับพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตลอด3เดือนจะทำให้คชาได้เป็นสุดยอดนักล่าฝันหรือไม่อยู่ที่คุณผู้ชมทั้งประเทศสนับสนุนคชาโหวต V3